สวัสดีเช้าว,วันศุกร์ที่23กันยายนค่ะยูพัฒน์อายุยาวพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงแม้ทำให้ยูเคิร์ฟอินเวอร์เตเบาลงแต่หุ้นกลุ่มเฟแเนเชียลกับรังตำแหน่งรองบวยลบหนักสุดอันดับ2รองจากคอน sumer discretionary สะท้อนความอ่อนแอในเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งเน้นการบริโภคญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงเพื่อเบรกการอ่อนค่าของเงินเยนครั้งแรกตั้งแต่ปี1998ดด้วยหลักการค่ะ BOJ ต้องเทขายดอลลาร์ แม่นักวิเคราะห์ประมาณการแบ่งชาติอาทิตย์อุทัยได้ตุนดอลลาร์ในรูปริโปไวราว110,000ล้านเหรียญน่าจะลิควิเดตได้ก่อนที่จะขายพันธบัตรสหรัฐเป็นลำดับถัดไปทว่าหากพิจารณาจำนวนเงิน42,000ล้านเหรียญซึ่งใช้แทรกแซงตลาดระหว่างปี1997-1998ถึงเวลาผ่านไปกว่า2ทศวรรษแล้ว B.J o จะต้องทุ่มเงินมากกว่านั้นซักเท่าไหร่ ถึงจุดหนึ่งค่ะจึงอาจาต้องเทขาย US Treasury ออกมาจริงๆถ้านักลงทุนกังวลประเด็นดังกล่าวคงชิงขายปาดหน้าหรืออย่างน้อยก็ไม่ค่อยกล้าซื้อพันธบัตรสหรัฐระยะนี้จังหวะพอดีกับที่เฟดเพิ่งเริ่มลดขนาดงบดุลเต็มสปีด95,000ล้านเหรียญต่อเดือนอย่างไรก็ตามค่ะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่าผลกระทบถ้ามีคงกระจุกตัวแถวช่วงอายุสั้นๆเพราะโฮดดิ้งส่วนใหญ่อยู่แถวนั้น ดอลลาร์เยนมากกว่า145ดูคล้ายเกินขีดจำกัดความอดทนของรัฐบาลญี่ปุ่นหลังกระชากตัวลงรับข่าวอย่างรุนแรงอัตราแลกเปลี่ยนคู่ดังกล่าวเช้านี้เคลื่อนไหวแถว142แม้ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบเยนแต่ยังแข็งเทียบยูโรและสกลุลเงินอื่นดอลลาร์อินดกซ์จึงยืนเหนือ111นักกลยุทธ์แคทแมย้ำไกด์ไลน์ของเฟดจากการประชุม FOMC สุดทางจริงๆคราวนี้ค่ะเพราะท่าทีเฮียมสะใจฮาร์ดคอร์ มาในจังหวัดที่เศรษฐกิจสหรัฐแย่ลงเรื่อยๆและเงินเฟอ้อกำลังชะลอจึงมีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่เฟดอาจจะต้องยุตินโยบายเข้มงวดทั้งดอกเบีย้ยและ QT เร็วกว่าที่คาดไว้ราคาพกพันธ์ทรง,รงตัวได้ดีค่ะวันนี้เพิ่ม KT Energy KT Mining เข้าไปในรายการช้อปปิง้งซึ่งมี KT ทีเวียดนามยืนพื้นอยู่แล้วมาดูกันถึงการเคลื่อหวขงตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะ เซ็นดินเด็กปิดไปที่1 6 4 5 2 9บจุดบวก0ู2มูลค่าการซื้อขาย67,375ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยรีบาวส่วนทางตลาดหุ้นต่างประเทศรับแรงซื้อกลับในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มแบงค์ที่ได้รับประโยชน์จากที่ทางรนเบียขาขึ้นและเก่งการยกเลิกสอบ,บอคอการยกเลิกพรกฉุกเฉินและปรับลดวันกักตัวหนุนต่อเศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาสสุดท้าย ส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่47,292ล้านบาทและยูพันบัตรอายุ5ปีปิดที่2.45%เปรปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.07%ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทปีตลาดเย็นวันนี้ที่37บาทส3สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าจากเปิดตลาดในช่วงเช้าและมีความผันผวนอย่างมากในช่วงบ่ายหลังจากที่ BOJ เข้าแทรกแซงค่าเงินเยนและยืนยันว่าจะไม่ปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยนโยบายซึ่งสวนทางกับธนาคารกลางของหลายประเทศที่ต่างปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจึงทาให้ช่วงบ่ายค่าเงินในภูมิภาคกลับมาแข็งค่าได้บ้างประกอบกับมีการขายดอลลาร์ ส่นฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบค่ะหลังที่เฟดระบุว่าจะยังคงปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ยในเชิงรุกต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อซึ่งทําให้เกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงอีกนิกิปิดไปที่27,153.83จุดลบ0.58เปอร์เซ็นต์ ส่วนเซิงไฮ้คอมสัซิตตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะตามทิศทางตลาดหุ้นอื่นๆในเอเชียที่ปรับตัวลงหลังจากเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยอีก0.75%แล้วส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดเงินเฟ้อเซิงไฮ้คอมิัซซิตปิดที่3,108.91จุดลบ0.27% ส่วนฝั่งของดาวโจนสตลาดหุ้นนิยกปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่3ค่ะเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการเร่งปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ยของเฟดเป็นปันจจัยกดดันให้นักลงทุนเทขายหุ้นออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีดาวโจนสปิดที่30,76.68จุดลบ0.35% S&P 500ปิดที่3,757.99จุดลบ0.84% และ NASDAQ ปิดที่1 1 6 6 8 1จุดลบ1.37%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงในวันพฤหัสค่ะโดยถูกกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์และ BOE ซึ่งทําให้นักลงทุนกังวลว่าอาจจะทําให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย c ซ c 40ปิดที่5,918.50จุดลบ1.87% DAX ปิดที่12,531.63จุดลบ1.84% และฟูซีร้อยปิดที่7,159.52ดลบ1.08ค่ะส่วนอ้างฝั่งของค่าเงินปอนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลัง B.O.E มีมติไม่เป็นเอกฉันในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพียง0.50ซึ่งสร้างความผิดหวังต่อน,นักลงทุนบางส่วนที่คาดว่า B.O.E จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75ขณะที่ดอลลาร์ยังคงได้แรงหนุนจากการที่เฟดส่งสัญ,ญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปจนถึงปี2,566 ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวสตซัสตรานิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสค่ะเพิ่มขึ้นมา0.7%ปิดที่83ดอลลาร์49เซนต์ต่อบาร์เรลโดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการใช้น้ำมันในจีนที่เริ่มฟื้นตัวรวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำมันจะ,ะเผชิญภาวะตึงตัวอันเนื่องมาจากการที่รัสเซียรประกาศยกระดับการทำสงครามกับยูเครนส่วนฝั่งของบเบรนส์ค่ะบวกขึ้นมา0.7%ปิดที่90ดอลลาร์46เซนต์ต่อบาร์เรล ทางฝั่งของสัญญ,ญาทองคาตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2ค่ะโดยนักลงทุนยังคงเดินหน้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในยูเครนหลังจากประธานในิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัสเซียประกาศระดมกําลังพลเพื่อ,อยุระดับการทําสงครามกับยูเครนสัญญ,ญาทองคาตลาดโคมิกสมมครเป็นธันวาคมบวก0.32เปอร์เซ็นต์ปิดที่1681นอดอลลาร์ 1, 1. 10เซนต์ต่อไตรล้ และนี่คือทั้งหมดของ k t ทแ e มเน l ี n w ที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำ Social d i s t t n n i n n g แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KTM Smart t r t ทเรแล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ